เอาไปดูข่าวแรกในวันนี้ผู้ชมครับอันตัวตึงอ่างทองฮะโดนตำรวจรวบครับผู้ชมครับลองไปดูหน่อยนะฮะนี่ฮะตาอันฮะตาอันข้ามถนนแล้วเรียกโบกรถแล้วขวางแบบนี้ครับผู้ชมครับนี่ฮะรถก็จะชนเอาเนี่ยครับนี่ฮะไม่พอนะครับมาอีกคันหนึ่งอ้าวไม่ยอมนี่แล้วก็วิ่งไปคันต่อไปค่ะเนี่ยครับแล้วก็ทำแบบนี้อีกแล้วนี่ก็เป็นคลิปนะฮะที่ชาวบ้านก็ถ่ายไว้ได้ครับขณะที่อันบอกตรงเป็นดาวทิกตอกนะฮะแล้วก็เป็นตัวตึงชื่อดังอ่างทองครับไปกระโดดขวางหน้ารถที่เขาวิ่งผ่านไปผ่านมาบนถนนสายอ่างทองสิงห์บุรีนะครับบริเวณหน้าวัดโบสถ์ตำบลย่านซื่อที่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะฮะโดยเจ้าตัวเองก็อ้างครับบอกว่าเขาไปโบกรถนะเพื่อขอติดรถไปที่ตลาดอ่างทองหน่อยแม่ผู้ชมครับแต่มันมีการโบกรถที่หน้าหวาดเสียวนะเพราะว่ารถเกือบเบรกไม่ทันนะครับเสียงดังเอี๊ยดเลยนะสุดท้ายอันบอกตรงเนี่ยก็ขึ้นรถกระบะไปนี่นะคือแต่พอขึ้นไปก็หวาดเสียวนะเดี๋ยวลองดูที่เขาขึ้นไปนะเขาบอกว่าพอขึ้นไปเนี่ยคือแหมไปยืนบนหลังกระบะเนี่ยขึ้นไปแล้วนี่ขึ้นไปแล้วเนี่ยไปยืนแบบนี้ฮะแล้วรถเขาก็ออกไปคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นครับมีคลิปของนายอั๋นเนี่ยนะฮะเดินมาคุยกับกล้องคนถ่ายก็ถามว่าไปเดินตัดหน้ารถกลางถนนทำไมเดี๋ยวรถก็ชนตายหรอกอั๋นเขาก็บอกว่าผมโบกรถเสร็จแบบคือรถเขาจะรับผมนะแต่ปรากฏว่าคือรถเนี่ยมาชนผมกระเด็นเลยเนี่ยเนี่ยแล้วก็ยังมีคนถามบอกว่าไปตลาดทำไมนายอั๋นบอกไปหาแฟนไงจากนั้นนายอั๋นขอเงินกินข้าวเลยนะครับขณะที่ถ่ายคลิปก็เตือนว่าที่หลังเนี่ยนะคนที่ถ่ายคลิปก็บอกว่าอย่าไปยืนกลางถนนแบบนี้นะเดี๋ยวรถชนตายนะเอาลองฟังดูหน่อยฮะจะโดนรถชนตายแล้วใครจะทับผมจะได้เออแล้วแกไปโบกทำไมกลางถนนนะก็ใช่สิพี่แบงค์โคตรสั่งเลยแล้วใครเป็นสกิดบอกมึงไปไปอะไรเงี้ยมีคนสกิดเงี้ยแบงค์พี่ผมโบกรถเสร็จจะรับผมไอ้ชนผมก็เด่นเลยเออแล้วแกไปทำไมเออมีคนสกิดไปหาแฟนไปรู้แล้วมีคนสกิดพี่บอกว่าไงแม่บอกมึงลงไปมาไหนลงไปก่อนไปไอ้ชั่วไอ้วันหลังวันหลังโบกเส้นขาวดิโบกริมถนนขอตังค์สิบบาทสิพี่ผมว่าเลยไม่มีเลยไม่มีเลยสิบบาทสิพี่ร้องอ่ะไม่อยากให้อยู่เนี่ยตังค์ไม่มีไม่ได้กินเหมือนกันเนี่ยข้าวอ่ะอย่าวันหลังวันหลังไปตลาดอย่ายืนกลางถนนนะได้พี่ได้รถชนได้อยู่ข้างๆอ่ะโอ้ข้างๆเอาคือถามมากขอตังค์10บาทกินข้าวก็เลยใช่ค่ะเนี่ยนะฮะคือพี่อ่ะผมจะพังงูเงี้ยขอตังค์10บาทเนี่ยฮะคือเรื่องนี้นะฮะคุณสินชัยครับอายุ28ปีเขาเป็นคนถ่ายคลิปบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยทำงานแถวนี้มา4เดือนแล้วก็จะเห็นว่าตัวตึงอ่างทองคนนี้แหละครับโบกรถไปตลาดอ่างทองช่วง9โมงถึง10โมงทุกวันนะฮะซึ่งเรียกว่าทุกวันนี้ก็จะเห็นภาพแบบนี้แล้วฮะหวาดเสียวแบบในคลิปนะครับก็เป็นห่วงแล้วครับว่ามันจะไปเกิดอันตรายกับทั้งฝั่งของอันตัวตึงนะฮะแล้วก็คนขับรถด้วยอยากฝากญาติพี่น้องแล้วก็ FC ของตัวตึงคนนี้ช่วยดูแลแล้วก็ตักเตือนของอันด้วยอันด้วยนะเพราะว่าชาวบ้านเขาจะเดือดร้อนหรือเปล่าเอาลองไปฟังเสียงเจ้าของคลิปดูหน่อยฮะการโบกของเขาเนี่ยก็คือว่าเขาใช้ตัวเขาเนี่ยกระโดดฝั่งรถครับแต่ว่ารถบางคันที่เกิดเขามาเนี่ยเขาที่เขารู้เนี่ยเขาจะเบรกชะลอแต่คันที่ว่าที่เบรกไม่ทันเนี่ยก็จะชนเขาก็อันตรายอยู่ครับแล้วมันเป็นช่วงทางโค้งซึ่งรถส่งมาประมาณนี้ครับถ้าคันแรกหยุดแล้วคันสองเนี่ยมันจะชนคันแรกที่เขาโบกและเขาโบกอยู่กลางถนนเส้นเหลืองครับเขาจะออกมาแบบนี้ทุกวันจะใช้ตัวขับกระโดดล่าสุดก็เหมือนเดิมครับตักเตือนแล้วก็ไม่ฟังก็อยากจะให้ญาติพี่น้องเขาออกมาช่วยตักเตือนหรือช่วยดูแลตรงนี้หน่อยเพราะว่าคนพื้นที่ไม่รู้หลุดโค้งมาอาจจะชนเพราะเขาว่าเขาไม่ได้แบบเดินไปเลยเขากระโดดไปเลยครับอันตรายมากทุกวันครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับคือทางฝั่งเจ้าของคลิปเขาบอกเลยว่าเขาเป็นห่วงจริงๆเพราะเตือนหลายครั้งหลายหนเนี่ยอันก็ไม่ฟังแล้วอันก็ยังอย่างเงี้ยฮะไปกระโดดขวางหน้ารถเขาแบบนี้แล้วบางทีเนี่ยมันอันตรายอ่ะอันอาจจะถูกชนก็ได้ล่าสุดคุณผู้ชมครับเช้าวันนี้นะฮะตำรวจที่สภ.เมืองอ่างทองครับเขาคุมตัวในอันไปสอบปากคำนะฮะพร้อมกับตักเตือนบอกอย่าทำแบบนี้อีกนะอันนะเพราะว่าเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขาอันยอมรับผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วยกมือไหว้ขอโทษสังคมบอกต่อไปนี้อันจะไม่ทำอีกแล้วนะจากนั้นล่ะครับก็ร้องเพลงโชว์นักข่าวอีกหนึ่งท่อนลองไปฟังหน่อยอ่ะ
จะไม่ถามอีกแล้วครับผมขอบคุณมากนะครับใช้ภายผมครับที่ให้ภายผมนะครับไอ้หินนะต้องขอหินนัวใจบ้านเป็นหินไหนทั้งคมเป็นหลักผู้คนก็ไม่เคยใช้ทักไอ้หินมันปากหนักยิ่งบ่าบุพาหนักเป้าร่างกายสุดทนก็กำแดดก็ฝนไหนทั้งคมปากหลักผมขอโทษทุกคนนะครับขอให้ภายผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับคือแม่ของอั๋นเขาบอกว่าลูกชายเนี่ยเป็นเด็กดีนะลูกชายเนี่ยไม่ได้เกเรแล้วก็จิตใจดีนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องยอมรับอย่างว่าอั๋นเนี่ยเพิ่งจะมาเสียคนเพราะว่าอั๋นไปเสพยาแล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเคยไปรักษาตัวเกี่ยวกับจิตเวชมาแล้วนะครับที่โรงพยาบาลกินยาครบนะหมอรักษาให้ดีมากนะฮะลองฟังเสียงแม่หน่อยอ่ะเขาก็ยังเนี่ยคือเส้นประสาทเขาก็ฝ่องไปเราก็ไปรักษาสีทันยาหลายเดือนเอ็กซเรย์อะไรต่ออะไรแล้วปรากฏว่าเส้นประสาทฝ่องเลยเส้นเดียวเขาก็ได้รับผลประการเขาเป็นเด็กดีเลยเขาไม่มีอะไรที่เกเรเขาเป็นเด็กดีทุกอย่างเขามาเสียคนเขาเสพยาแล้วดูแลเราก็ฉีดยาครบทุกอย่างหมอเขารักษาดีมากเขาไม่มีอะไรถ้าเขาไม่ดูดยาเขาไม่เป็นไรเนี่ยบ๊ายบายลูกไม่มีอะไรจริงๆคือแม่ก็บอกว่าอั๋นไม่มีอะไรจริงๆค่ะบอกให้เห็นใจหน่อยคืออั๋นไปเสพยามาเมื่อก่อนนี้แล้วก็เสพหนักมากพอเสพหนักมากเนี่ยมันก็มีผลกับสมองหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปรักษาตัวแล้วออกมาเนี่ยอั๋นก็ดำรงชีวิตได้นะแต่อาจจะมีเป็นแบบนี้บ้างแต่ก็ไม่เคยทำร้ายอะไรใครนะเป็นคนอารมณ์ดีเนี่ยนะฮะก็อยากให้เอ็นดูอั๋นเขาซะหน่อยหลังจากนั้นตำรวจเองก็เชิญคุณพ่อคุณแม่ของอั๋นเนี่ยนะฮะไปพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่พม.หาทางออกแล้วครับสุดท้ายแล้วก็หาทางออกกันว่าเดี๋ยวจะส่งอั๋นไปรักษาอีกครั้งหนึ่งจะไปบำบัดอีกครั้งหนึ่งนะคราวนี้จะเอาให้หายเลยนะขณะเดียวกันผู้ชมครับปรากฏว่าทางทีมข่าวเองก็ไปเจอคลิปของอั๋นบอกตรงเขาชื่อเงี้ยอั๋นบอกตรงใช่นะอยู่ในทิกตอกนะครับกำลังพูดคุยถึงเรื่องราวที่เคยถูกตำรวจจับบอกว่าสนใจมีคนถามนะบอกเนี่ยสนใจไปเล่นตลกกับแจ๊สไหมเพราะว่าอย่างนั้นลองฟังหน่อยถามอะไรหน่อยดิครับผมไอ้อั้นเอ้ยมันชื่อไอ้เปียกไม่ใช่ไอ้อั้นไอ้อั้นมันมึงมีเรื่องอะไรเก่งดีกว่าฮะเก่งขนาดนั้นเชียวก็ผมโบกรถปั่นใช่ป่ะมาไม่ยอมจอดผมก็ถีบกระเด็นเลยอ้าวทำไมอ่ะตำรวจตามผมลงทางพี่ต่อยก็มึงไปถีบเขาอ่ะครับเขาก็จับไปดิดีไหมตำรวจได้ดีไหมดีจะตบตาผมเงี้ยโบกเงี้ยกลับผมกลับขอโทษนะครับกับใครกับขอโทษคู่อริผมนะครับชวนชื่นเคยชวนไปเล่นตลกป่ะเคยพอดีเหรอมาชวนยังไงอ่ะก็ชวนว่าจะไปเล่นมาขอโทษว่าจะไปเล่นเขาว่าผมไม่ออกผมบอกไปไปทำไมอ่ะผมก็มุกผมไม่เด็ดเขาทำพี่แจ๊สแต่ทีพี่ต่อยว่างั้นป่ะเราก็ไปศึกษาเดี๋ยวเราก็เก่งเองศึกษาก็เก่งเองใช่ป่ะเออแล้วอยู่ผมไปนะเออแล้วอยู่ที่ไหนบ้านแจ๊สอยู่ที่ไหนอ่ะก็อยู่กรุงเทพไปเราตรงไหนนะกรุงเทพอ่ะไม่รู้ตรงไหนไม่รู้แต่อยู่กรุงเทพแล้วไปไงถูกแล้วอ้าวเขาไปเขาถึงแจ๊สก็มารับอ้าวมีเบอร์เขาไงไม่มีเขามาถึงบ้านเลยแจ๊สมาถึงบ้านมึงเลยอ่ะก็เวิร์กพอยต์ของมันก็ถ่ายมาสัมภาษณ์ผมไปแล้วแล้วสัมภาษณ์ว่าไงมั่งสบายกว่าสบายดีเปล่าเออผมบอกสบายดีเออไอ้ยังแล้วเขาชวนแล้วเขาชวนไปอยู่นู่นไงเขาชวนไหมอยู่หัวคอยอ่ะแล้วมันไม่ไปแล้วใครดีเกรงใจว่าไม่อยากไปแล้วพอดีเกรงใจอะไรใครเนี่ยนะฮะคืออันเขาบอกเขารู้นะว่าอยู่ที่เวิร์กพอยต์นะค่ะเออเอาแจ๊ดชวนชื่นน้องชายตามหานะมารับตัวน้องด้วยน้องอยากจะไปหาแล้วก็อยากจะไปอยู่กับแจ๊ดในชวนชื่นเอาน้องไปอยู่ด้วยนะแจ๊ดนะค่ะครับโอเคก็ไม่มีพิษไม่มีภัยก็บอกแบบนั้นแต่ว่าอันก็ต้องระวังด้วยคือระวังจะไปกระโดดขวางรถอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่ารถเขาเบรกไม่ทันแล้วก็ชนอันไปเนี่ยอันอาจจะบาดเจ็บหรือตายได้ค่ะแล้วคนที่สวยก็คือคนชนด้วยก็ต้องดูต้องระวังต้องพยายามเตือนกันตรงนี้เนี่ยนะครับแต่เดี๋ยวล่าสุดก็คือเดี๋ยวไปโรงพยาบาลอ่างทองนะคะเนี่ยนะฮะก็อันนี้คือต้องบอกนะครับว่าจริงๆแล้วอันนี้เขาเป็นผู้ป่วยนะใช่ค่ะเป็นผู้ป่วยนะฮะคือน่าสงสารเหมือนกันนะค่ะคือยังไงต้องเอาไปรักษานะครับอันเนี้ยจะได้ไปบำบัดจะได้หายอ่ะจะได้กลับข้อมูลในสังคมได้นะค่ะ